นักบวชและเป็นนักปฏิบัติที่โลกให้นามว่าพระธุดงค์กรรมฐานและตัวเองก็ถึงพร้อมด้วยเจตนาที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงท่านเหล่านี้แลเป็นผู้เข้าถูกช่องถูกทางตามแถวทางเดินของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญและได้ตรัสรู้มาตลอดถึงนำธรรมะมาประกาศธรรมสอนโลกก็ทรงประกาศสอนในแนวทางที่ว่านี้คือการบำเพ็ญคุณงามความดีคุณงามความดีนั้นจะอยู่ที่ไหนอะไรจะเป็นเครื่องสัมผัสรับทราบรู้เห็นกับคุณงามความดีนั้นๆนอกจากใจนี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะรับทราบได้ในบรรดาสิ่งสมมุติทั้งหลายในโลกนี้มีใจนี่เท่านั้นเป็นผู้จะรับทราบและบำเพ็ญตนทั้งการละและการบำเพ็ญนี่พวกเราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ยอดเยี่ยมและได้มาประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นี้นับว่าเป็นโอกาสและเป็นหน้าที่การงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับความเป็นนักบวชของเราถ้าไม่ลืมตัวไปเสียโดยอาศัยผ้าเหลืองที่โลกทั้งหลายเคารพกราบไหว้บูชานี้มาเป็นประหนึ่งว่าดินเหนียวติดหัวแล้วก็ว่าตนก็ว่าตนมีหงอนเสียโดยที่ว่าตัวได้บวชเพียงเท่านี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วในความเป็นพระของตนถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะก้าวเดินเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสมเจตนาที่มุ่งไว้แล้วนั้นเลยผู้ตั้งใจเพื่อความหลุดพ้นจริงๆก็พึงคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมมาแล้วทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์คำว่าเป็นกษัตริย์โลกทั้งหลายก็ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นบุคคลประเภทใดถ้าพูดถึงความมีคุณค่ามีราคาความที่น่ายินยอสรรเสริญก็อยู่ในความเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าเวลาพระองค์เสด็จออกทรงผนวดนั้นไม่ได้ทรงเสด็จคือไม่ได้เสด็จไปตามที่โลกคิดโลกเข้าใจกันว่าเสด็จออกทรงผนวดอย่างมีหน้ามีตามีคนเคารพเลื่อมใสเป็นหรือว่าได้รับการแห่แหนออกไปแต่พระองค์ทรงเสด็จไปแบบหาคุณค่าไม่ได้สลัดพระองค์จากความเป็นกษัตริย์และความมีคุณค่าทุกแง่ทุกมุมออกไปโดยประหนึ่งว่าเป็นผ้าขี้ริ้วเป็นคนอนาถาสลัดความสำคัญที่ว่ามีคุณค่ามีราคามีความเป็นพระมหากษัตริย์เป็นต้นออกจากพระทัยและ
กิริยาแห่งความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมเสียหมดเหลือเพียงว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นคำว่าสิทธัตถราชกุมารนั้นก็เป็นพระนามของกษัตริย์ของวงกษัตริย์พระองค์ไม่ได้นำมาเกี่ยวข้องเลยเสด็จออกเพื่อบำเพ็ญพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีคุณค่าเนื้อโลกเนื้อสงสารมีพระทัยมุ่งหมายต่อธรรมดวงนั้นโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่โลกรักและสงวนกันการเสด็จออกทรงพระหนวดเราก็ไม่เคยได้ยินว่าพระองค์ได้ประทับอยู่ในหอปราสาทราชมณฑลที่ไหนเหมือนกับกรุงกบิลพัสดุ์ก็ไปอยู่ตามประเภทแห่งคนอนาถาเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีสละทิฏฐิมานะทุกแง่ทุกมุมเพื่ออัดเพื่อทำนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นการประทับอยู่ของพระองค์จึงสะดวกสบายหายกังวลอาหารการบิณฑบาตที่เรียกว่าเครื่องเสวยซึ่งเคยเสวยในนามหรือในความเป็นพระราชาก็สละเสียสิ้นเหลือแต่คนอนาถาขอทานเขามาเสวยเท่านั้นพระองค์ก็สบายนี่เพราะการละสิ่งที่เข้าใจว่ามีคุณค่าเหล่านั้นแต่มาเป็นอุปสรรคในหัวใจนี้ออกเสียเหลือตั้งแต่ธรรมอันเลิศที่พระองค์ทรงมุ่งหวังซึ่งไม่ขัดกับสิ่งใดๆในโลกไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยนี่มีเหลือนี่เท่านั้นและทรงบำเพ็ญวิธีใดที่จะซึ่งทรงคิดว่าจะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ตามพระประสงค์ก็ทรงบำเพ็ญขนาดที่สละเป็นสละตายถ้าเป็นภาษาของเราไม่เห็นแก่ความยากความลำบากเหนือสิ่งที่พระองค์มุ่งหวังคือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเลยทรงบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งเห็นว่าไม่ใช่ทางแล้วจึงทรงลดละแล้วสรุปความองค์ก็ทรงย้อนหลังมาพิจารณาถึงเรื่องอนาปานสติซึ่งเคยได้แสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วจึงทรงบำเพ็ญทำด้วยอานาปานสติทรงระลึกกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วสละพระองค์ในสถานที่นั้นด้วยทั้งความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะให้เป็นในสถานที่นี้หากไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสักอาช้าก็คือสถานที่แห่งเดียวกันนี้ไม่ทรงคิดจะโยกย้ายไปที่ไหนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอีกนี่เป็นวาระสุดท้ายที่พระองค์ทรงปรงพระทัยลงไปเพื่อความตรัสรู้แล้วก็ได้ตรัสรู้อย่างสมพระทัยในคืนวันเดือน6เพ็ญธรรมที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและวิธีการดำเนินของพระองค์อันเป็นแนวทางหรือเป็นต้นเหตุให้ตรัสรู้นั้นไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดได้เคยบำเพ็ญมาก่อนและเป็นครูอาจารย์สอนมาก่อนเลยไม่ว่าจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดหรือสอนพระองค์เองก็ไม่เคยปรากฏเป็นเรื่องของสยามภูทรงขวัญขวายโดยลำพังพระองค์เองเวลารู้ก็รู้ขึ้นมาโดยลำพังพระองค์เองเช่นเดียวกันธรรมที่รู้ขึ้นมาในคืนวันตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศโลกเหนือโลกเหนือสงสารเป็นโลกุตรธรรมอันสุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายได้แก่วิมุตติพุทโธขึ้นมาเมื่อได้ปรากฏในพระทัยแล้วอุบายวิธีการต่างๆที่จะทรงแนะนำสั่งสอนโลกเพราะความเมตตาสงสารนั้นก็ปรากฏขึ้นกับสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นพ
พราะการทรงรู้ทรงเห็นนั้นเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณเห็นทั้งหัวใจสัตว์โลกกรรมของสัตว์โลกเห็นทั้งพระทัยของพระองค์และกรรมของพระองค์ที่เคยเป็นมาอย่างไรอย่างถึงพระทัยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงทุ่มเทลงด้วยพระเมตตาอยากจะให้สัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมานหรือมหันตทุกข์เหล่านั้นจริงๆและให้ถึงซึ่งความสุขนับแต่ความสุขอันพื้นๆขึ้นไปซึ่งดีกว่าที่ไปจมในนรกเป็นไหนๆตลอดความสุขสุดยอดได้แก่ความหลุดพ้นไปเสียโดยถ่ายเดียวเมื่อทรงแนะนำสั่งสอนจึงทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี้มีกำลังมากเนื่องจากเห็นเหตุสองประการนั้นเป็นเครื่องกระตุ้นหรือเป็นเครื่องประจักษ์พระทัยคือแดนแห่งสัตว์โลกที่รับความทุกข์ความทรมานนี้มีรอบใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดแดนใดสถานที่ใดที่สัตว์โลกทั้งหลายจะไม่รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนส่วนความสุขก็มีเจือปนกันไปแต่ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เด่นเอามากสำหรับสัตว์โลกซึ่งต้องจมอยู่เป็นจำนวนมากยิ่งกว่าผู้ที่รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งกรรมดีของตนเมื่อพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ความทรมานในเหตุการณ์เหล่านี้และทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ในพระทัยที่เลิศเลอหรือถ้าว่าถึงความสุขแล้วก็ลบล้างได้หมดบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นเหล่านั้นเมื่อก้าวเข้าสู่สถานที่นี้คือความบริสุทธิ์พุทโธนี้แล้วจึงทรงแนะนำสั่งสอนเต็มพระทัยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมดาธรรมของท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยธรรมของท่านผู้มีเมตตาอย่างแรงกล้าไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยสอนสัตว์โลกตามขั้นตามภูมิแห่งอุปนิสัยของตนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้อย่างรวดเร็วก็รีบฉุดรีบลากกระชากดึงให้หลุดให้พ้นไปเสียในขณะนี้ขณะนี้ผู้ที่ควรขยับขยายหรือเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยพระกำลังแห่งความสามารถที่ทรงแสดงอุบายต่างๆให้รู้ให้เห็นให้ก้าวเดินขึ้นมาพระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันตรัสรู้ไม่เคยลดหย่อนพรความเมตตานั้นลงเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งวันปรินิพพานนี่ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่กระเทือนโลกมานานเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วเป็นธรรมที่ปลุกสัตว์โลกให้ตื่นจากความทุกข์ความทรมานอันมีโมหะธรรมเป็นสำคัญที่ทำให้ลุ่มหลงล่มจมไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวให้ได้รู้สึกเนื้อสึกตัวแล้วประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากวงแห่งวัฏจักรซึ่งก็คือวงแห่งวัฏทุกข์ของสัตว์โลกนั่นแหละเพราะจิตแต่ละดวงละดวงถูกร้อยไว้แล้วด้วยกิเลสอาสวะมีอวิชชาเป็นสำคัญแล้วกิ่งก้านสาขาดอกไปก็แตกกระจายไปเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเกิดในภพใดแดนใดเพราะอำนาจแห่งกิเลสนี้มีความรุนแรงที่จะต้องฉุดลากให้สัตว์โลกได้ทำบาปทำกรรมมากยิ่งกว่าจะทำบุญนี้เป็นไหนๆเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในทิศใดแดนใดเพียงแต่มนุษย์เรานี้เราก็เห็นประจักษ์กับตาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็ให้ดูหัวใจของเราเองว่าวันหนึ่งมีความ
สุขความสบายแค่ไหนและมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรมีสิ่งยุแย่ก่อกวนให้เกิดความกระเพื่อมขุ่นมัวมากน้อยเพียงไรในหัวใจของเราแต่ละรายละลายตลอดถึงร่างกายที่หมุนติ้วอยู่กับหน้าที่การงานนั้นมีมากมีน้อยเพียงไรไม่ว่าร่างใดไม่ว่าจิตดวงใดย่อมเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดเพียงมนุษย์เท่านั้นเราก็พอทราบได้แล้วกระจายออกไปหาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนนี้ก็เป็นจิตที่ถูกร้อยไว้แล้วด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นที่ร้อยรัดให้แน่นหนามั่นคงที่สุดในหัวใจของคนมีกิเลสทุกดวงเมื่อร้อยไว้แล้วเช่นนั้นความทุกข์ก็ต้องป้อนเข้าไปแทรกเข้าไปแซงเข้าไปมากน้อยแทรกแซงกันอยู่อย่างนั้นเสริมกันอยู่อย่างนั้นเหยียบย่ำทำลายกันอยู่อย่างนั้นแล้วจะหาความสุขความเจริญหรือความสะดวกสบายมาจากที่ไหนในโลกอันนี้เพราะเป็นโลกแห่งปืนแห่งไฟที่เรียกว่าราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาสุมอยู่ภายในจิตใจจะหาความร่มเย็นเป็นสุขมาจากที่ไหนย่อมหาไม่ได้นี่แหละการที่ทรงเห็นเรื่องราวของสัตว์ทั้งหลายกระจายทั่วโลกดินแดนนี่แห่งวิญญาณแต่ละดวงละดวงมีมากน้อยเป็นไรนี่แหละเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารเอาอย่างมากมายเรานักปฏิบัติก็กรุณาย้อนเข้ามาสู่จิตใจของเราว่าเป็นเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งไม่มีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนภพชาติที่เคยหมุนมาแล้วจำนวนมากมายนั้นหรือนานแสนนานขนาดใดให้ย่นเข้ามาในอนาคตอย่าให้ได้มากมายเหมือนดังที่เป็นมาแล้วนี่เลยด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดมันเสียตั้งแต่บัดนี้ในวงนักบวชและปฏิบัติของเราไม่ควรจะนอนใจทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมสุดยอดในการฉุดการลากถ้าเป็นยาก็เป็นยาโอสถอันเยี่ยมเรียกว่าพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถเยี่ยมทุกประเภทแห่งยาเหล่านี้ที่จะชุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับเฉพาะการปฏิบัติจิตตภาวนานี้เป็นทางสายลัดสายตรงแน่วแน่ต่อทางพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนหรือได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เป็นที่ถูกต้องแน่นอนแล้วตัวเองนำมาประพฤติปฏิบัติก็ให้ดำเนินตามแนวแถวที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วด้วยเจตนาที่มุ่งหวังต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกำลังให้มากขึ้นทุกทีทุกทีเถิดความหลุดพ้นจากทุกข์นั้นจะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงหัวใจของเราเป็นใจที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องดำเนินเพื่อความแค้วคลาดปลอดภัยไปโดยลำดับอยู่แล้วจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือจากธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยถ้าเราไม่ประมาทเห็นแดนนรกคือความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนี้ว่าเป็นสิ่งที่เลือดเลือเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะมีทางหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยเพราะจิตดวงนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าคือตัวพาให้เกิดให้ตายคือจิตแท้ๆนั้นไม่ตายไม่มีตายแต่อำนาจของกิเลสที่แทรกอยู่ในจิตนั่นเองมันพาให้เข้าร่างนั้นให้เข้าร่างนี้นั่นที่เรียกว่าเกิดว่าตายเกิดตายเกิดตายเข้าร่างไหนถ้าเป็นร่างอยู่เฉยๆความชั่วแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตาเมื่อจิตเข้าไปแทรกอยู่นั้นจิตเต็มไปด้วยก
รรมเป็นไปด้วยเต็มไปด้วยวิบากแห่งกรรมจะไม่แสดงตัวออกในทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์ได้อย่างไรต้องแสดงอย่างเต็มเหนี่ยวที่มีกรรมอยู่ในหัวใจนั้นมากน้อยไม่ว่ารูปใดร่างใดก็ตามถ้ามีกรรมชั่วอยู่มากมายขนาดไหนจะต้องแสดงให้เต็มที่ถึงขั้นมหันตทุกข์จนกว่ากรรมนี้จะอ่อนตัวลงไปตามกฎของอนิจจังและหมดสิ้นไปนั่นแหละจึงจะหมดความทุกข์ความทรมานหรือมหันตทุกข์ในกรรมอันนั้นหรือในภพนั้นแล้วเปลี่ยนภพใหม่ขึ้นมาก็เป็นภพที่เต็มไปด้วยกรรมเต็มไปด้วยวิบากแห่งกรรมอีกเช่นเดียวกันเวลาไหนสัตว์ที่ว่างจากการเสวยกรรมไม่มีเพราะกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในมันฝังจมอยู่นั้นทำให้ทำบาปทำกรรมให้เดือดรับเสวยความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาและยังจะตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติได้เลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนหรือเป็นเครื่องตัดฟันขาดสะบั้นลงเสียเท่านั้นนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้ว่าทุกข์ทั้งหลายหรือความเกิดความตายของสัตว์ไม่ว่าของท่านของเราของใครก็ตามมันเป็นเหมือนกันนี่หมดเป็นสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าชราค่ำคร่าไม่มีคำว่าจะยุติสิ้นสุดแห่งการเกิดการตายต่อไปอีกแล้วเพราะหมดกำลังแห่งวัฏจักรที่ทำงานสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างนี้ไม่มีนอกจากจะสิ้นสุดยุติด้วยอำนาจแห่งความดีทั้งหลายเข้าฟาดฟันหั่นแหลกหรือตัดทอนกันลงไปเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีที่จะให้วัฏจิตวัฏจักรคือกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตนี้พาให้ก้าวเดินไปสู่โพธินั้นโพธินี้แล้วมีกำลังน้อยถอยลงไปจนกระทั่งหมดกำลังแล้วตายเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายนี้ไม่มีคำว่ากิเลสตายนอกจากจะสั่งสมตัวเองไปดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้และจะเป็นไปตลอดกาลไหนไม่มีคำที่ว่าสิ้นสุดยุติเลยนี่เรื่องพระพุทธเจ้าจึงเป็นของจำเป็นอย่างมากเรียนมาตรัสรู้นี้เราก็อยู่ในถ้ำกลางแห่งความตรัสรู้แห่งสาธารณธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนใครก็สอนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้เถิดประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงฉุดทรงลากอยู่ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจากธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจึงเรียกว่าสวดขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วว่าพวกเราทั้งหลายไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในเวลานี้จะไม่มีหวังเราอยากเข้าใจว่าการเวลานั้นจะเป็นเครื่องรับประกันเราในชีวิตจิตใจสกลกายและภพชาติของเราในการต่อไปจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปไม่มีทางนอกจากเรารีบเสียตั้งแต่บัดนี้ด้วยความไม่ประมาทการบำเพ็ญภาวนาก็เคยได้แนะนำสั่งสอนมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่ที่เกี่ยวข้องกับสังคมพระเรานับตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปแล้วก็เป็น40ปีนี่พอดีสำหรับหมู่เพื่อนมาเกี่ยวข้องกับผมก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีอะไรลี้ลับหรือยังเหลืออยู่เลยภายในใจนี้แม้แต่น้อยได้ทุ่มลงเต็มสติกำลังความสามารถท่านผู้ใดจะนำไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้นำไปปฏิบัติให้ถึงใจแล้วจะถึงธรรมธรรมนี้สดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกับกิเลสที่สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในจิตใจของเราคิดไปทางกิเลสก็เกิดขึ้นมาทันทีภายในใจคิดไปในทางด้านธรรมก็เกิดขึ้นธรรมก็เกิดขึ้นทันทีภายในใจจึงเรียกว่าสดสดร้อนร้อนเหมือนกันทั้งธรรมทั้งกิเลสอยู่ภายในใจของเรานี่แหละไม่ไปอยู่ที่ไหนอย่าไปคิดให้เสียเวลาให้กิเลสมันกล่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายใจแล้วล่มจมไปตามมันว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีนี่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นคนมาพูดก็เป็นคนที่คลังกิเลสมาพูดตัวเองไม่เคยได้บำเพ็ญคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นแม้แต่น้อยเลยแต่แล้วก็มาพูดด้วยลมปากที่สกปรกโสมม
โดนเข้าหูใดหัวใจดวงใดก็กลายเป็นหัวใจโสกปลุกโสมมไปตามๆกันเชื่อตามกันจมไปตามๆกันเลยไม่มีชิ้นดีอย่างไรเลยหลักธรรมใครจะเกินพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ความฉลาดแหลมคมทั้งปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตใครจะครบเครื่องเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสั่งสอนจัดโลกทรงสั่งสอนด้วยความรู้ความเห็นความจริงจริงและธรรมนี้เคยได้รื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์มามากต่อมากแล้วนานแสนนานแล้วผู้นำมาคือปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเหตุใดกิเลสจะไม่หลุดลอยออกไปจากหัวใจต้องหลุดลอยไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเจ้าที่ยังทรงประชนอยู่นั่นแหละขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางนั้นเถิดจะไม่เป็นอื่นนี่เป็นหลักสำคัญของศาสนธรรมพากันตั้งอกตั้งใจวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปเรื่องโลกเรื่องสารก็ยังที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมได้ยินไหมเดี๋ยวนี้มันมีความสงบงบเงียบเมื่อไหร่นั่นแหละกิเลสพาให้เป็นแล้ววันไหนมันจะชราค่ำคร่าพอให้เราได้สะดวกสบายบำเพ็ญคุณงามความดีทางตาก็โดนทางหูก็โดนจมูกลิ้นกายโดนแต่สิ่งเหล่านี้เพราะมันมีอยู่กับตัวของสัตว์ของบุคคลและสัตว์บุคคลนี้เท่านั้นเป็นผู้ชอบในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ขวนขวายเป็นผู้หามาเป็นผู้เสียสารปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็มาเผาตัวเองเผาตัวเองอยู่ดังที่เห็นกันอยู่นี้แล้วธรรมพระพุทธเจ้าก็หาทางเดินไม่ได้เพราะมีแต่สิ่งเหล่านี้สกัดรัดกั้นไว้หมดทางตาก็ปิดเข้ามาหูจมูกลิ้นกายปิดเข้ามาปัญญามีก็เป็นปัญญาของกิเลสจะพาเบิกทางเข้าสู่นรกอเวจีล่มจมไปเสียหมดไม่มีสติปัญญาที่จะเบิกทางเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือความหลุดพ้นนั่นเลยเมื่อกิเลสมันมีมากๆแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรในหัวใจของเราเวลานี้กิเลสประเภทที่อยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากชมเหมือนโลกนั้นมันมีไหมในหัวใจเรานี้ถ้ามีก็แสดงว่าเราไม่ผิดอะไรกับโลกเขาถ้าผิดก็ผิดแต่ผ้าเหลืองผ้าเหลืองที่ไหนก็มีหาเอาได้ทั้งนั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมภายในใจของเราที่บำเพ็ญให้ได้ให้ถึงภายในตัวเองและเป็นสมบัติของตัวเองให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมีอ่อนลงทุกวันทุกวันการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนรู้สึกว่าหดเข้ามาย่นเข้ามาแต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดเวลานี้มันรู้อยู่ภายในจิตใจไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราเพราะความรับผิดชอบกันตลอดมาเป็นอย่างไรก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังการเล่านี้ไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อให้ไม่ประมาทเหมือนกับว่าการเตือนอยู่เสมออย่านอนใจอย่าประมาทครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่พัดพรากจากไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังปรินิพพานนั้นสาวกอรหันต์มีจำนวนมากขนาดไหนแต่ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์และเป็นยังไงท่านก็นิพพานร่วงโรยไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นสมมุติทำไมจะไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายเล่าและตัวของเราเองก็อยู่ในกฎอันเดียวกันจะมีอะไรเป็นอย่างอื่นที่พิเศษจากนั้นนี่แหละเป็นของสำคัญขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาปฏิบัติให้มันเห็นในจิตของเราให้เจ้าใจของเราได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่เราจะเอาสิ่งใดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในโลกอันนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองไม่มีแต่สิ่งที่จะพังมีแต่สิ่งที่จะจมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎอนิจจังพึ่งไม่ได้มีจะแตกจะสลายจะทำลายแม้ใจนี้ไม่ตายก็ไปเกาะสิ่งนั้นก็พาพังสิ่งนี้พาพังนั่นแหละที่ว่าเกิดว่าตายเพราะสิ่งเหล่านั้นพาให้พังตัวจิตเองไม่พังไม่ทิพย์หายแต่สิ่งที่จิตเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นมันพังมันเป็นไปได้นั่นแหละมันจึงเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอยังไม่ให้นอนใจในตั้งใจประพฤติปฏิบัติในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่จะจีรังถาวรต่อไปจนกระทั่งถึงความเที่ยงแท้แน่นอนคือจิตที่บริสุทธิ์ธรรมที่บริสุทธิ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหัวใจแล้วนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกท่านบำเพ็ญถึงธรรมขั้นนี้จึงเรียกโลกุตระธรรมธรรมทั้งสิ่งทั้งหลายมีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาบีบบังคับไว้หมดอยู่ในกรอบแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่แล้วโลกุตตรธรรมขั้นวิสุทธิธรรมนี้นอกเหนือไปจากกรอบอันนี้แล้วจึงไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านว่านิพพานเที่ยงตรงนั้นก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองเที่ยงจะเป็นอะไรไปเราผู้เคยแปรปรวนนั่นแหละกลับกลายเป็นความเที่ยงขึ้นมาด้วยมีแต่จิตล้วน
เนี่ยอันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ที่ไหนอย่ามีอย่าเผลอสติอย่าลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งใดในโลกสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์อยู่นี้เคยมาสักเท่าไหร่ปัจจุบันก็สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วตื่นหาอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่เป็นของใหม่ของเก่าทั้งนั้นของเคยสัมผัสสัมพันธ์และเคยให้ทุกข์มาแล้วด้วยความลุ่มหลงของเราตื่นหาอะไรทำเป็นเครื่องปลุกให้ตื่นตื่นดิตื่นด้วยสติตื่นด้วยปัญญาหาอุบายฝึกทรมานตนหลายวิธีหลายด้านหลายทางเราจะทำแต่แง่เดียวมุมเดียวกิเลสมันร้อยสรรพันขมไม่ทันต้องได้ใช้อุบายหลายวิธีการเพื่อให้จิตอย่างน้อยสงบก็ยังสบายคนเราจิตสงบมากน้อยเป็นความสบายตื่นเต้นภายในเจ้าของอยู่ที่ไหนก็สบายสบายนี่เห็นประจักษ์เพียงจิตสงบเท่านั้นก็เห็นประจักษ์แล้วว่าความสบายเป็นอย่างไรบ้างแล้วจิตก็ได้ที่เกาะคือเกาะในสมาธิธรรมคือจิตสงบก็สบายอยู่นั่นนะเพียงเท่านี้ก็ได้ที่เกาะแล้วที่เกาะนี้เย็นแล้วกระจายจิตทั้งตนออกไปดังที่ท่านสอนไว้ว่าทางด้านปัญญาพินิจพิจารณากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเราไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกไปเห็นป่าช้าภายนอกขยักขยแยงน่ากลัวตื่นเต้นตกใจแล้วป่าช้าภายในคือร่างกายของเราที่ครอบหัวใจของเราอยู่เวลานี้ทำไมไม่ดูทำไมไม่ตื่นนี่แหละป่าช้านี่เป็นสำคัญมากไปตื่นเลยป่าช้าภายนอกจิตของเราอยู่ภายในร่างกายนี้ก็อยู่ในป่าช้าผีดิบนี่พิจารณาให้มันเห็นชัดเจนเช่นเดียวกับป่าช้าภายนอกมันจะได้ปล่อยได้วางภาระความกังวลวุ่นวายความยึดความถือซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งนั้นออกไปโดยลำดับลำดาใจของเรามันสว่างจ้าออกมาถ้ามันได้ปล่อยสิ่งเหล่านี้พิจารณาสิ่งนี้ชัดเจนแล้วใจจะเริ่มสว่างจ้าออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยมีปัญญาว่าปัญญาเป็นอย่างนี้เองพิจารณาคลี่คลายในสิ่งที่อยู่กับตัวของเรานี่แหละร่างกายนี้อยู่กับตัวของเราพิจารณาขยายออกไปเป็นยังไงกฎอนิจจังแปรมาตั้งแต่วันเกิดถึงขนาดนี้เป็นยังไงแล้วความทุกข์มีมาตั้งแต่วันเกิดเช่นเดียวกันกับวันนี้จนกระทั่งถึงวันตายความทุกข์ในขันกับจิตนี้จะต้องสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเกี่ยวพันกันไปเรื่อยๆเนี่ยอนัตตาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นตั้งแต่วันเกิดมาตายไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครแล้วถือหาอะไรพิจารณาไปนี่แหละปัญญาพิจารณาแยกแยะกันเมื่อจิตเห็นตามเป็นจริงไปทีละกันน้อยย่อมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นก็เท่ากับปล่อยวางภาระอันหนักซึ่งเป็นกองทุกข์ออกได้โดยลำดับลำดานั่นเองนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานี่ก็ขอสรุปความมาเลยเมื่อพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยความสว่างความเห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งทั้งหลายนี้จะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นสมมุติเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดหัวใจแล้วใจย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับลำดับนะรวมกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรทีนี้ที่ตรงนั้นเหมือนอะไรใหม่อยู่ในโลกนี้แหละเหมือนโลกใดบ้างเหมือนสิ่งใดบ้างในโลกนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรู้ในสิ่งที่โลกไม่รู้เห็นในสิ่งที่โลกไม่เห็นเนี่ยแล้วคำว่าบรมสุขก็สุขในสิ่งที่โลกไม่สุขพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสุขท่านประเสริฐในโลกที่ไม่ประเสริฐเนี่ยอยู่ในช่ำกลางโลกนั่นแหละแต่ไม่เหมือนโลกคือหัวใจที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วล้วนๆนั่นแหละนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเวลานี้สดๆร้อนๆให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้ประจักษ์ในหัวใจเจ้าของสิอยู่ไหนประจักษ์ถ้าลงใจกับธรรมได้สัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยจนกระทั่งถึงซ้ำเต็มหัวใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะกล้าหาญเต็มที่ต่อความจริงจะเป็นจะตายไม่มีอะไรสะทกสะท้านเพราะเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของสมมุติจิตอันนี้ไม่ใช่สมมุตินอกเหนืออยู่แล้วตลอดเวลาตั้งแต่วันบรรลุหรือตรัสรู้ธรรมขึ้นมาภายในใจกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนขึ้นมาแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่คงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเลยแม้แต่น้อยนั่นแหละท่านว่าเป็นบรมสุขบรมสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขเวทนา
เพราะฉะนั้นสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยว่าบรมสุขนี้จะแปรไปไม่มีคำว่าแปรถ้าสุขเหมือนโลกเหมือนสมมติทั้งหลายหรือสุขอันเป็นสมมตินั้นไม่ว่าจะสุขทางกายทุกทางกายไม่ว่าจะสุขทางจิตทุกทางจิตแปรสภาพได้โดยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเจียงถาวรยั่งยืนแปรได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นบรมสุขซึ่งอยู่ในความบริสุทธิ์เป็นร่างของจิตแล้วไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นหายกังวลหายตลอดกาลนะไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้หรือยืดยาวขนาดไหนก็จะต้องสิ้นต้องสุดลงไปได้นี้ไม่มีเป็นความเที่ยงตรงท่านนี้เรียกว่านิพพานเที่ยงก็คือไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เที่ยงเท่านั้นเองทำใจของเราให้เห็นชัดๆสิภายในจิตใจยืนเดินนั่งนอนก็สักแต่ว่าเปลี่ยนอาการของธาตุของขันธ์แบบนั้นธรรมชาตินั้นไม่ได้เปลี่ยนตัวเองประจักษ์ถ้าว่าอัศจรรย์ก็เหนือโลกอยู่ตลอดเวลาอัศจรรย์ของท่านไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนโลกอัศจรรย์เหมือนโลกตื่นเต้นกันเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเหมือนสิ่งนั้นนั่นแหละสำคัญมากทีเดียวการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะไม่ได้เรื่องนะเพราะเรื่องของกิเลสนี่คล่องตัวเต็มที่ในหัวใจของแต่ละดวงละดวงคือผู้ปฏิบัติของเราถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่แก่กล้าไม่สามารถไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะไม่ได้เรื่องอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งจะล่วงไปล่วงไปแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นแต่กิเลสกับจิตจะไม่แยกจากกันไปเลยถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันกับมันแล้วยังไงก็ต้องพันกันไปนั่นแหละแล้วก็ไปจมอยู่ในกองทุกข์อีกเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเพราะกิเลสไม่เคยเปลี่ยนตัวเป็นอย่างอื่นมีมากทุกมากมีน้อยทุกน้อยจนกระทั่งไม่มีเสียนั่นเลยจึงไม่มีทุกข์ในหัวใจดวงนั้นทำอะไรก็ไม่มีถ้าลงกิเลสได้สิ้นสุดลงไปสักอย่างเดียวเท่านั้นถึงทุกข์ในร่างกายก็ทราบว่ามันเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจได้นั่นมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาท่านพระอรหันต์ท่านตายท่านจึงไม่มีปัญหาจะทำยังไงให้ท่านเผยจะทำไงให้ท่านเสียท่าเสียทีให้ลดตัวลงจากความบริสุทธิ์นั้นไม่มีทางจึงเรียกว่าอฐานะเป็นไปไม่ได้แล้วสมมุติเป็นสมมุติวิมุตติเป็นวิมุตติต่างอันต่างจริงอยู่แล้วเข้าไปเข้ากันได้ยังไงนี่การปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้วิธีการอุบายต่างๆก็ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมามากมายตลอดถึงวิธีปฏิบัติควรเด็ดให้เด็ดพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแง่ใดควรจะเป็นประโยชน์ให้หาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายวิธีจึงเรียกว่าปัญญาที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นจอมที่ฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่งั้นไม่ทันวันนี้ก็เทศเพียงแค่นี้เอาแค่นี้แหละวันนี้มันเทศไม่สะดวกเลยนะเอาแบบนี้เยอะๆเลยหมาที่นั่นสงวนเด็กหมาแน่ดีมีเรื่องทำประจบเลยนักเจ้าของก็คือหมาชอบคนนะจัดนะเราไม่นึกว่าจะมีเสียงอันนี้ยุ่งเราจึงได้มาประชุมเทศวันนี้ตั้งใจเทศตอนนั้นหมาก็ขึ้นแล้วเออก็ถือผมยื่นมายังไงเสียงไอ้ใครนั่นไหมก็ไม่ฉายหนังอยู่แล้วนี่เมื่อวานนี้เขาฉายที่ไหนรู้ไหมใครทราบไหมฉายหนังเรียนหรือนอกโรงเรียนหรือทุ่งนานี่ฮะเหรอนี่ก็คงจะฉายนั่นเหรอมั้งเนี่ยเรื่องนึกว่าเขาฉายผ่านไปแล้ววันนี้จะมีอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นไม่เพิ่มไม่สะดวกทุ่นน่ะนี่ตามวัดต่างๆนี่วัดกรรมฐานเราท่านยังคงจะไม่มีนะอันนี้ที่ผมยึดตกมาโอ้เสื่อมไปอย่างนี้เองอยู่กันไปงั้นถามไปหัวหน้าวัดไปวัดผู้ชอบวัดนั้นไล่เดี่ยวไปเลยต้องท่านยังคงก็จำเป็นก็ต้องสารภาพมาด้วยผู้มีก็มีผู้ไม่มีก็ไม่มีว่าน่ะเพราะนั้นมันก็ได้ความแล้วทุเรียนสมัยครูบาอาจารย์พาดำเนินนี้
ท่านถือเป็นงานเป็นการของท่านจริงๆของพระทั้งหลายจริงๆนี่นะไม่มีงานอะไรเลยฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วมีแต่เดินโยงกลมนั่งสมาธิภาวนามีอย่างนั้นเท่านั้นไม่มีงานอะไรมายุ่งมากวนเป็นเรื่องเป็นหลังจริงๆโลกภายนอกไม่จำเป็นจะต้องไม่ให้ยุ่งแหละอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่ไม่มีเลยเราพูดได้ว่าไม่มีเลยไม่มีอะไรมายุ่งเลยพระญาติโยมก็จะยุ่งที่ไหนท่านอยู่ในเขาในป่าใครไปยุ่งท่านแล้วท่านไม่สนใจด้วยมันจะสอนพระสอนเนนอยู่ด้วยความสงบสงัดผลของศาสนาไม่เห็นเลยไม่ปรากฏเลยในหัวใจของชาวพุทธเรานี่แม้รู้สึกว่ามันพูดไม่ถูกว่างอะไรนะมีแต่ลมปากเฉยเป็นลมๆแรงๆเลยถือเป็นลมๆแรงๆแต่ไม่มีอะไรปรากฏเลยตั้งศาสดาก็เป็นศาสดาองค์เอกสอนธรรมมันเอกแก่สัตว์โลกแล้วสัตว์โลกมันก็เป็นสัตว์โลกอย่างว่าแหละมันไม่ใช่สัตว์ธรรมว่างั้นมันเป็นสัตว์โลกสัตว์ที่เป็นธรรมคนช่วยมีสัตว์โลกนะมีนอกวันหนาแน่นเข้ามาหนาแน่นเข้ามามันคะเข้ากันมันนอกมันนาสับปนเข้ามาได้อะไรๆเข้ามาเราก็ยิ่งโง่ยิ่งเป็นเหมือนดินอะไรมาความมักเผากันเรื่อยๆนี่ดีคุณครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่แนะแนวมันจะไม่ถูกอยู่ฮะครูบาอาจารย์ที่แนะแนวถูกต้องมันจะหายากครับโอ้ยากจนจะไม่มีนั่นแหละถ้าว่าต่อไปนี้จะไม่มีถ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะการแนวนี้ก็ต้องออกมาจากความรู้ความเห็นของใจที่จะรู้จะเห็นก็ต้องปฏิบัติให้ถูกแน่ถึงจะรู้เห็นขึ้นมาได้รู้เห็นขึ้นมาแล้วถึงจะสอนได้เช่นสมาธิด้วยปัญญานี้จะให้สอนถูกต้องตามแนวนี้ถ้าไม่รู้ก็สอนไม่ได้ทำไมต้องรู้ถึงจะสอนถูกต้องตามแนวเพียงเราเรียนมาไม่ว่าท่านมาเรามันก็อย่างนั้นเนี่ยเรียนมาแล้วรู้ก็ไม่รู้เป็นยังไงได้แต่ชื่อองค์สมาธิแท้มันไม่เห็นไม่รู้ไม่เปลี่ยนในตัวเองแล้วจะไปพูดได้ยังไงนี่ที่สำคัญมันเป็นในเจ้าของแล้วพูดได้แล้วยังไงพูดได้สอนได้แก้ได้ขั้นขัดกล้องเหนื่อยมากพูดเพราะมันผ่านมาหมดครอบไปหมดแล้วเพราะว่าบ้านมันรู้แล้วไงก็เคยผ่านมาแล้วเป็นเด็กยังไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องมาสัมผัสกันก็ไม่ออกรับกันแน่พอมีเรื่องมาสัมผัสเช่นครั้งนั้นพูดขึ้นมาครั้งนี้ก็ออกรับกันควรจะแก้ก็แก้ควรจะเสริมก็เสริมพอรู้ไว้แล้วสำคัญจริงเรื่องวัตถุมันแสดงธรรมหรืออย่างนี้ใจก็ดิ้นไปกับเรื่องโลกเรื่องวัตถุอะไรอย่างแสงธรรมมดการปฏิบัติไม่มีวัดทั้งวัดไม่มีการปฏิบัติไม่ทำไงมีแต่เอาชื่อเอานามมาไว้ในห้องเท่านั้นบวชมาแล้วค่ะมาแล้วบวชเท่านั้นก็เท่านั้นแม้จะรักษาศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์ตัวไงทำลายอยู่นั้นแหละทำลายศีลตัวเองก็ภูมิใจว่าเราเป็นพระเป็นเนรภูมิลมแรงๆนี่นี่ที่มันน่าคิดไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติท่านก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่มีผู้ปฏิบัติมีจะมีรถอย่างลึกๆลับๆเงียบๆท่านมีท่านเป็นในวัดบ้านก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ท่านปฏิบัติอย่างเงียบๆของท่านเหมือนท่านไม่ได้ปฏิบัติว่างั้นเถอะไม่ออกตลาดเหมือนกิเลสมันออกก
ิเลสของพระของเรียนออกตลาดนี่โอ้มันเกลื่อนหมดแล้วผู้ปฏิบัติเป็นธรรมจริงท่านก็เลยไม่อาจจะออกนะท่านเก็บบางท่านไว้เสียเงียบเงียบคือผมอย่างที่ผมเคยผ่านมาถ้าไปพูดเขาหาว่าเราก็นั่นแล้วก็นั่นแหละถึงว่าไม่ได้ออกตลาดมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะกิเลสมันมากยังบอกแล้วเดี๋ยวมันขยำมาแหลกไปจะพูดแล้วชัดเจนนักหนาพูดแล้วมันก็เข้ากันได้หมดแล้วผมเองผมก็เคยผมเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยนะท่านมหาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือผมไม่เคยลาการภาวนาผมมันนักเต็มอยู่ในหัวใจแต่ไม่ให้ใครทราบนะไม่มีใครทราบผมแหละผมมักทำของผมอยู่นั่นนะเวลาภาวนาไม่มีใครรู้อยู่ในห้องภาวนาเป็นอยู่ในตุกเจ้าของหมู่เพื่อนเป็นยังไงก็แล้วแต่มันเป็นอยู่นั่นนะเพราะท่านถึงพูดว่าพูดตั้งใจปฏิบัติมีอยู่อย่างเงียบมันมีเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีนะมีแต่มีน้อยมากมีท่านก็มีอยู่เฉพาะท่านเงียบในวัดในวาอย่างมากจะมีเจ้าพระอายุพรรษาแก่ๆท่านอยู่แล้วเนี่ยท่านภาวนาท่านคงจะเรียนแล้วเป็นนักตันอยู่รู้โลกก็รู้มานานแล้วมากต่อมากแล้วที่นี่แต่อยู่เงียบๆทำภาวนามันมีอยู่ไม่ว่านะบ้านนอกในเมืองมันมีอยู่เสมอแทรกกันไปเป็นแต่เพียงว่ามีน้อยส่วนที่มันเพ่นพ่านเพ่นพ่านที่เลือดออกตีตลาดนี่มันน่าที่เลือดนุ่มเป็นผมทำภาวนาของผมเป็นมันนี่อันหนึ่งอยู่นั่นนะพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับเป็นสายดิ่งอยู่ในหัวใจเนี่ยดิ่งต่ออัตต์ธรรมต่อภาวนาเป็นยังไงนี่เรียนก็เรียนแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นแกนอยู่ภายในทำไมล่ะถึงได้มาเล่าให้ฟังที่ว่ามันรวมเกิกเนื้อขาดไปหมดเลยเราไม่เคยเป็นมันตื่นเต้นเออดีใจตื่นเต้นความตื่นเต้นเลยมันกระตุกมันแล้วไปกวนมันแล้วเลยจิตมันเลยถอยมาโอ้ยเสียดายคราวหลังจะเอาใหญ่แล้วถึงเอาใหญ่ดูความหมายสัญญาลมมันไปอยู่กับที่ผ่านมาแล้วเฉยไม่อยู่ในปัจจุบันมันก็ไม่เป็นจนกระทั่งมันจืดจางไปแล้วจนหายห่วงแล้วที่มาทำยินแม่ก็ไม่ไปยึดอดีตที่ที่นี่มันก็เป็นอีกเป็นบ้าอีกเราก็ดีอย่างนั้นนะโอ้มันแปลกนะล่ะเมื่อมันเป็นแล้วถึงได้รู้เวลาภาวนาแต่ผมชอบภาวนาพุทโธมาแต่ไหนแต่ไรภาวนาพุทโธวันมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่าเราดึงจอมแหตากไว้เนี่ยเหมือนกับดึงจอมแหมันหดเข้ามาพร้อมๆกันกระแสของจิตที่มันรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันหดเข้ามาย่นเข้ามาความหดเข้ามาของจิตนี่มันก็เป็นวิญญาณอันหนึ่งให้เกิดความสนใจต่ออาการของมันที่มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาแล้วเป็นจุดแห่งความสนใจขึ้นมายิ่งจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปก็มาย่นเปิดเลยถึงนั้นแล้วขาดไปหมดโถเป็นอย่างนี้ขาดจริงๆจะพอรู้อยู่เท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยขาดหมดมันก็อัศจรรย์เลยโถอัศจรรย์ตื่นเต้นเดี๋ยวมันก็ถอนเฉพาะความตื่นเต้นนู่นไปกระตุกไปกวนมันโอ้เป็นอย่างนี้นะเอาละนะโอ้เป็นอย่างนี้เองจิตเนี่ยมันเคยเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้เห็นเดี๋ยวก็ตื่นเต้นจากนั้นมาก็เอาเรื่อยแล้วภาวนาเรื่อยแต่มันไม่เป็นเป็นอย่างนั้นผมเป็นได้เพียง3หนเรียนหนังสืออยู่มันเป็นเพียงสงบเล็กน้อยธรรมดานะมันสงบของมันอยู่เป็นธรรมดานะแต่เป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่เคยเป็นมันเป็น3หนตอนนั้นแหละจนกระทั่งออกบวชเพราะออกปฏิบัตินะหยุดเรียนแล้วออกปฏิบัติทีนี้ขนาดใหญ่เลยจ้ะ
จะให้ได้อย่างนั้นคราวนี้ยังไงก็ต้องหนีไม่พ้นว่างั้นเลยเพราะปลดเปลื้องภาระการศึกษาและเรียนความกังวลอะไรๆออกหมดมีแต่ท่าปฏิบัติล้วนๆเอากันใหญ่เลยผมเอาทั้งวันทั้งคืนไม่ถอยนั่นก็เป็นจนได้เลยสิอันนั้นจิตก็เป็นสมาธิมันเป็นแน่นหนามันคงอยู่ตลอดเวลาจะเข้าสมาธิจิตจะสงบกิริยาหรือไม่สงบกิริยาของความคิดความปรุงก็ตามแต่มันตัวฐานของจิตนั้นแน่นตึงอยู่นั่นนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิมันเห็นอย่างนั้นเลยจิตเป็นสมาธิเป็นยังไงที่สงบเข้าไปก็จะว่าเป็นสมาธิเลยที่เป็นสมาธิมันมีนี่มันเห็นทั้งสองอย่างสงบเข้าไปมันจิตมันสงบถ้าถอยมาแล้วมันก็หมดสมาธิคือความตั้งมั่นมันไม่มั่นใช่ไหมมันคอนแคลนนี่เวลาสงบหลายครั้งหลายหนความสงบแต่ละครั้งมันก็สร้างฐานมันให้แน่นหนามันคงขึ้นแน่นหนามันคงขึ้นสุดท้ายก็ฐานมันก็แน่นตึงนั่นจิตจะสงบไม่เข้าไปไม่ก็ตามจะไม่สงบคือคิดอ่านแต่ต้องอะไรได้อยู่ก็ตามแต่กำหนดดูฐานของผิดมันจะแน่นตึงอยู่ตลอดเวลานั่นที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแน่นี่ก็พูดได้สิมันเป็นแล้วไอ้นี่มันกินอะไรเนี่ยเปลี่ยนสมาธิท่านี้มันก็อัศจรรย์นะถ้าไม่มีทำขั้นละเอียดกว่านี้ไปขึ้นมาแทรกนะโอ้มันอยู่ได้เพลินทั้งวันนะกว่ามันเป็นในหัวใจเจ้าของนะมันทำไมมันพูดไม่ได้คือมันอิ่มตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยู่ไหนมันก็อิ่มตัวอยู่สบายไม่มีอะไรกวนก็เข้าสมาธิแล้วแน่วจริงผมพูดจริงๆนะจิตเป็นผมเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันเป็นชำนาญมากทีเดียวพ่อไม่ได้สนใจกับปัญญาเลยสุดท้ายก็ว่าจะเอาสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานก็ฟัดกันจนพ่อแม่อาจารย์ไล่ขนาบออกมันถึงออกคือคนอื่นมาไล่มันจะไม่ออกนะนี่พ่อแม่อาจารย์ซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือเอามากสุดหัวใจเมื่อมันถึงฝืนจากสมาธิออกมาแม้ทั้งกันดับเอาหนักเหมือนกันนะผมไม่ลืมนะเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้ถ้าพูดธรรมดามันจะไม่ถึงนิสัยอันนี้ท่านเอาแต่เด็ดใส่กับผมนะเช่นอย่างที่ว่าสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดสันนะท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมโอ้จ่อเข้ามาง่ายท่านไม่ได้บอกว่าความสุขในสมาธินี่มันไม่เหมือนความสุขทางด้านปัญญาซึ่งละเอียดกว่านี้นี่อันหนึ่งนะท่านควรจะพูดนั้นท่านไม่พูดเวลาผ่านไปแล้วมันก็เข้าใจเองอ๋อท่านพูดนั้นเพื่อนิสัยอันนี้เนี่ยนี่ออกจากนั้นไปแล้วท่านนึงท่านรู้ไงว่าสมาธิทั้งแท่งนะเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมเอาดิเราก็เรียนมาติดปากคิดว่าสมาธิก็เป็นมรรคเอานั้นมาเถียงกันสินี่ดีก็ถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนวะสมาธิของท่านไม่ได้เป็นสมาธินอนตายเหมือนของท่านอยู่หนาว่านี่ยืนนอนตายอยู่นี่คือว่านั่นความติดในสมาธินั่นแหละความหมายนะความติดในสมาธินั่นแหละมันผิดอ่ะผิดตรงนั้นแต่ท่านจะว่างั้นมันไม่ถึงใจเราต้องบอกว่านอนตายไม่ว่างั้นสมาธิของพระพุทธเจ้าท่านสอนมันไม่ได้เป็นสมาธิที่นอนตายเหมือนของท่านเราว่าโถมันก็หาที่ขั้นอะไรที่ก็นอนตายขี่มันอยู่นั่นไม่ยอมออกนี่สิท่านเอาตัวนั่งหนักกับผมนะแล้วก็ได้เพราะท่านรู้นิสัยอันนี้มันนิสัยรุนแรงนิสัยผาดโผนท่านรู้เอาจริงถ้าหลงจริงไม่หลงเบี่ยงั้นนะผมเนาะเขาขาวไม่เรื่องอะไร
คราวนี้พอไปถึงขั้นปัญญาท่านก็เอาจากนักนั่งหนักอีกเหมือนกันขั้นปัญญาที่ว่าเวลามันออกมันออกแล้วนะหน่อยจนกระทั่งกลางคืนไม่หลับไม่นอนนั่นแหละมันหลงสังขารนะคือสังขารหมายถึงว่าความคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นสังขารเอาสังขารออกท้ายแต่สังขารนี้เป็นฝ่ายมากสังขารหนึ่งเป็นฝ่ายสมุทัยระยะแยกนะคือเราคิดให้คิดให้เป็นให้เป็นปัญญาไม่เอาสังขารออกไปใช้จะเอาอะไรออกไปใช้นั่นแหละสำหรับนั่นแหละมันหลงสังขารคือสังขารของมรรคนั่นแหละแต่มันเกินไปมันก็เรียกว่าหลงนั่นแหละมันหลงสังขารคนเมื่อมีพิจารณามันก็ไม่รู้เนอะนั่นแหละบ้าหลงสังขารเนอะโอ้ยเอาหนักเลยเนาะบ้าหลงสังขารเอาหนักเลยข้านี่ไม่เถียงนะมันคงจะถูกอย่างท่านว่าแล้วเหมือนอย่างข้าที่สมาธิเราลงไปนะสมาธิที่ท่านไล่ออกนะเวลามาพิจารณามันเป็นอย่างนั้นจริงมันถูกอย่างท่านว่ามันก็ยอมที่เวลามาถึงขั้นปัญญาท่านแบบหลงสังขารเพราะบ้าหลงสังขารคงจะถืออย่างท่านว่าแล้วแต่มันก็ไปเต็มเหนียวมันก็ไม่จะพักละไม่อยากพักละไอ้เต็มเหนียวแต่มันไม่เถียงมันนั้นจะคงจะถูกอย่างท่านว่าว่าอย่างนั้นไม่ลืมที่มันจะพุ่งแต่แล้วมันก็ถูกอย่างท่านเวลาพิจารณาพระไปแล้วย้อนมามันถูกอย่างท่านท่านว่าจริงๆจะได้แต่เด็กๆนะพี่โอ้ท่านสอนเราท่านสอนอย่างนี้ก็รู้นิสัยเราว่าเป็นนิสัยอย่างนี้เนี่ยทีนี้เรื่องที่ให้พอให้เหมาะพอดีนั้นนะเรื่องสมาธินี่ก็ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาบ้างอย่าติดอยู่แต่สมาธิอย่างเดียวนี่ความหมายพอขนาดนั้นนะแต่ท่านจะว่าเป็นเช่นนี้เรามันจะไม่ถึงใจเราจริงเรามันหยาบท่านนี้ใส่อย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาของการพิจารณาทางด้านปัญญามันเกินเหตุเกินผลมันเลยเถิดนะก็พักบ้างสิความหมายว่างั้นให้มีเวลาพักในสมาธิบ้างแล้วออกทางด้านปัญญาบ้างในสมาธิเสมอการที่เรียกว่าดำเนินไปด้วยความสะดวกให้ท่านจะว่าอย่างนั้นความถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่ท่านทำไมไม่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าเห็นว่าเรานี่มันนิสัยมันหนาถ้าไม่เอาอย่างหนักนี้มันไม่กระเทือนพูดง่ายๆว่างั้นเวลาผ่านไปแล้วมันก็รู้ว่าแต่ผมว่าเวลาอย่างผมเองเหมือนกันเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดอะไรหนักๆมันรู้ว่ามันจะดีครับดีมากกว่าพูดค่อยๆใช่ไหมครับใช่แล้วผมก็ยอมรับอันนี้พอหนักมันหนักทำไม่ใช่หนักกิเลสออกมามันเป็นพลังของธรรมออกมาไม่ใช่พลังกิเลสไงมันก็ยอมรับไปไม่ชอบไปสิไม่ว่าใครถ้าจิตเป็นธรรมแล้วผางเรามันถึงใจกึกเลยเพราะออกมานี่มันไม่ใช่เป็นพลังของกิเลสเป็นพลังของธรรมออกมาพิจารณาใครก็แล้วแก่ผมน้องเข้ามามันน้องมันคล้ายๆวันก่อนยุบไปเลยครับพิจารณาเรื่องอะไรก็แล้วแต่พยายามน้องเข้ามาผมคิดว่าถ้าวันไหนพ่อแม่ครูอาจารย์แกะเสียงชอบจริงๆนะคือแก้ว่ามันถึงที่เด็ดเลยมันก็เชื่อมหรือเราก็ชอบเลยเราเป็นผู้มุ่งทำอยู่แล้วเนี่ยทำอันนี้ผมไม่เคยเจอเนี่ยตรงไหนว่ามันแยบแยบเลยไม่สะดวกผมเลยเนี่ยผมนี่ว่าเขาก็ไม่พูดอะไรอีกวันเดี๋ยวผมก็มาคิดอยู่ว่าพ่อแม่ปวดจานถ้าใช้ขันมากถึงจะสูงใช่ต้องเครื่องกันคนของเขาก็มาหัวใจเขาก็เหมือนกันหัวใจเราอาหารหน้าเกาะก็อยากเกาะที่ไหนหน้ายืดก็อยากยืดที่ไหนควรจะพึ่งเขาก็พึ่งเนี่ยมันเหมือนเรานะมันของร่างกายมาของคนจริงหาทางตรงนี้เขาก็ไม่ได้เหมือนอย่างเราไปหาครูอาจารย์หาเกาะหายืดอะไรก็สู้ใจที่มีที่เกาะที่ยืดไม่ได้เกาะยืดครูอาจารย์เกาะอัดเกาะทำเนี่ย
เวลาก้าวเดินต้องยืดยืดให้เต็มที่เมื่อถึงที่แล้วมันก็ปล่อยเองเราขึ้นบันไดมันจับบันไดให้เต็มที่ได้หรือตกลงมาตายผมเวลาขึ้นต้องต้องเกาะให้ติดเมื่อถึงที่แล้วก็ปล่อยเองแน่เวลานี้เป็นเวลาที่ยึดที่เกาะครูบาอาจารย์มันต้องยึดต้องเกาะติดครูบาอาจารย์บ้าเปล่าเนี่ยยึดครูบาอาจารย์ก็ติดครูบาอาจารย์นี่ผิดวะอีหล่ะมันมีอะไรเป็นว่าเสื้อขาดบนอากาศหัวปักมางั้นเหรอวะถึงดีคนนี้ที่ก่อนี่คือมันเป็นเรื่องอะไรคนหลักหลอกถึงเวลาเกาะมันต้องเกาะซะก่อนดูเวลานี้เป็นเวลาที่เกาะเป็นเวลาที่ยึดเช่นเราเดินทางเนี่ยเราต้องยึดฉายทางเป็นสำคัญแต่ทางที่ถูกต้องยึดแยกไม่ได้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่แนะนำสอนต้องยึดต้องเกาะให้แน่นทีเดียวมันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มกำลังของเราขึ้นเป็นที่มั่นใจเป็นที่อบอุ่นเป็นสะดวกก้าวเดินพูดง่ายๆว่าสนุกก้าวเดินว่ะเมื่อมันมีครูมีอาจารย์คนนี้อยู่แล้วมันสนุกก้าวเดินเนี่ยมันไม่ว่าเว่ยนี่ไม่ยึดได้ไงถึงเวลาที่ควรยึดต้องยึดก่อนเมื่อมันถึงเวลาอิ่มแล้วเหมือนเรารับทานเนาะอิ่มตัวแล้วก็อิ่มก่อนอย่างที่อะไรพระนันทะไม่ใช่เหรอที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองอ่ะทีนี้ก็ได้ปล่อยแล้วเรื่องความที่ความรับรองจากพระพุทธเจ้านี่ก็พระนันทะผู้เดินใช่ไหมล่ะนั่นเวลาเกาะตรงที่เกาะพระนั้นเกาะพระพุทธเจ้าพระนันทะเมื่อเวลาพอถึงขั้นวิสุทธิธรรมอรหัตตบุคคลแล้วทีนี้เป็นอันว่าปราศจากเป็นว่าปล่อยแล้วเรื่องการรับรองจากพระองค์ พระองค์เป็นเหมือนกับเป็นตัวประกันแต่ก่อนใช่ไหมล่ะพอถึงที่แล้วก็เป็นว่าปล่อยแล้วที่หมดปัญหาตรงนี้ก็เป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่ในวาระที่เกาะที่ยึดนี่โอ้ต้องเกาะทั้งยึดไม่เกาะไม่ว่าไม่ยึดไม่ว่าผมนี่มันเป็นเต็มหัวใจของผมพ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นหัวใจของผมเลยขนาดนั้นด้วยเพราะว่าเกาะวันยึดหรือไม่เกาะวิ่งกับพี่ยาวด้วยมันเป็นหัวใจชื้อจิตใจอยู่กับนั้นหมดเลยเนี่ยเวลามันควรยึดต้องยึดควรเกาะต้องเกาะควรพึ่งต้องพึ่งไม่พึ่งไม่ได้เหมือนกับเราเดินตามสายทางปีสายทางไม่ได้นะพอถึงที่แล้วทางนั้นกับเราก็หมดปัญหาไปเองเมื่อถึงที่แล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนถึงที่แล้วมันก็รู้เองแต่เรื่องบุญเรื่องคุณนั้นไม่สอนนะทั้งบุญทั้งคุณท่านเคารพเรื่องสายนี้สุดหัวใจแต่ที่จะให้ยืดอย่างนั้นมันไม่ยืดอย่างนี้เนี่ยมันก็รู้ใช่ไหมล่ะถ้ายืดแบบนั้นเหมือนแต่ก่อนอย่างนั้นมันไม่ยืดแต่มันเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเป็นความเห็นบุญเห็นคุณซึ้งมันมีอะไรเท่าหรอกที่นี่นะเนี่ยความเห็นบุญเห็นคุณครูบาอาจารย์มันซึ้งจริงๆผมมันไม่ใครทำไมใช่พ่อแม่ครูอาจารย์มันจมไปไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้จะไม่ซึ้งได้ยังไงท่านสอนว่างานนี้จับปั๊บจับปั๊บความมั่งความมั่งเลยมันเอาจริงเอาจังนี่อ่ะนิสัยนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะท่านถึงใส่เอาหนักออกผมไม่เล่นทำอะไรเอาจริงเอาจังทุกอย่างนิสัยมันเป็นนิสัยจริงจังแต่นี่มันก็เคยเป็นมาตคายวาสนั่นแหละหากเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นอะไรเป็นนิสัยจริงจังมีความสัตย์ความจริงมันไม่ได้คิดก่อนเวลาปฏิบัติธรรมมันย้อนไปหาความเป็นคารวาสของเจ้าของอ๋อมันเป็นมาแต่โน้เป็นพื้นเพมาแล้วก็มันจริงถ้าว่าจะทำแล้วเอาเลยทำเลยถ้าว่าจะไปถ้าว่าจะดูเนี่ยไม่ได้มีคำว่าเราแหล่นะว่าจะไปแล้วไม่ไปนี่ไม่เอาผมไม่เอานะใครมาเล่นกับผมเราแหล่โอ้โหผมไม่เล่นด้วยนะต้องเป็นคารวะกันเหมือนกันนะนี่สาวแหล่นี่ผมไม่เล่นด้วยเนี่ยเจ้าถ้าว่าพึ่งกันจริงพึ่งเป็นพึ่งตายจริงไม่มีสองนั่นเป็นงั้นนิสัยเวลาเข้ามาหาครูบาอาจารย์แล้วมันถึงเกาะถึงยึดจริงจริงเป็นที่ลงใจแล้วนี่คือวาจาของเราแน่แล้วไม่สงสัยแล้วพอเรียนเราก็เรียนมาแล้วท่านปฏิบัติยังไงกับตำหนักตำรามก็วิ่งเข้าถึงกันปุ๊บประสานกันแล้วลงใจแล้วนั่น
ถ้าทำอย่างนั้นนั่นถูกกับข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพอเอามาเทียบมาเคียงได้มันก็เห็นจะชัดแม้สิ่งที่เราไม่เทียบเคียงได้เราไม่สามารถมันจะฝืนไปไหนมันก็ต้องลงใจเหมือนอย่างที่เราเห็นมาแล้วนี่เนี่ยฝั่งเรื่องสมาธิปัญญาท่านเป็นยังไงหลงเวลายึดต้องยึดยิ่งยึดยิ่งหนักเข้าไปยึดดูที่หนึ่งด้านพ่อแม่ครูอาจารย์นอนหน้าผ้าผมน้ำตาร่วงเห็นไหมอ่ะพระคิดไม่อยู่กับใครเลยปัญหาของเราวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเป็นมันเรื่องของปัญญานี่มันเป็นธรรมจักรอยู่แล้วนี่นั่นตอนมันนั่นแหละธรรมจักรปัญญาของเราเมื่อมีวันมีคืนเลยแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเรื่อยสิก็คือแล้วเมื่อมีครูอาจารย์อยู่เราจะไปแก้ไปไขโดยลำพังตัวเองให้เสียเวลาเวลาอะไรทั้งที่มันกำลังบางปัญหานี่มันแก้ยากจริงๆมันหนักมากเหมือนกับแหลมหลาแทงหัวใจเข้าไปแก้ไม่ได้มันก็ขวางอยู่นั่นว่าหลวงพ่อวิ่งไปหาท่านเล่าถวายท่านใส่เปลี่ยงเดียวตกพัวหมดเลยนั่นคุณพ่าของครูอาจารย์ที่ผ่านไปแล้วเห็นแล้วรู้แล้วแก้เราเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่คุณค่าของเราที่จะแก้ตัวเองนี่ฟาดวันกลางค่ำยังไม่ได้เรื่องมันจะตายมันมีคุณค่าอะไรเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นนะถ้าพูดถึงคุณค่าครูอาจารย์กับเราแล้วเราไม่มีคุณค่าเลยนี่แต่เมื่อเวลาไม่มีครูอาจารย์นะมันก็ต้องจำเป็นต้องฟาดต้องเหวี่ยงกันไปนะเวลามีครูอาจารย์อยู่ยังพระสงฆ์ชาวโลกในครั้งพุทธกาลที่มาไปเรียนถามปัญหาจากพระพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุธรรมในต่อพระภาคก็มีนั้นก็จังนั้นแล้วก็เมื่อมันมีผู้ศึกษาแต่ถามว่าจะไปแบกมันหนักอะไรมันก็ต้องเข้าหาที่อย่างพระสงฆ์ชาวโลกในทั้งพุทธกาลเข้าหาพระพุทธเจ้าเรียนถามปัญหาพระพุทธเจ้าแก้ปัญหานั้นว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมนะนี่เมื่อมันไม่มีครูอาจารย์เลยนั่นแหละที่จิตมันแล้วทำไงเนี่ยหัวใจไม่อยู่กับใครเลยอยู่กับท่านเท่านั้นเนี่ยท่านก็มารับภาพแล้วเห็นยืนนั่งเฝ้าท่านอยู่เนี่ยลำพึงลำว่าโอ้น้ำตาร่วงผมไงปัญหาของเรามันเกิดอยู่ตลอดเวลาท่านร่วงแล้วจะทำไงเนี่ยแต่มันสูงวิสัยแล้วมันก็ฟัดก็เหวี่ยงดูแลบางอย่างแต่มันนานที่บางปัญหาบางข้อไม่ร่วงเนี่ยว่าอยู่กับครูบาอาจารย์มันอุ่นใจครับผมเห็นมาแล้วไม่อยากจะคิดคือมันเกรงใจแล้วจะคิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้มันก็กระดากอะไรมันก็ทำให้มีสติขึ้นมาโดยที่แล้วเพราะว่าอยู่กับครูบาอาจารย์มันอบอุ่นอ่ะมันก็กาจับภูเขาทองว่างั้นอยู่นะโอ้ยมันเหลืองอร่ามไปหมดก็ภูเขาทองตายเหลืองนี่ไม่ใช่เราเหลืองพอออกจากท่านไปแล้วเลยดำปีเลยสั่นไฟสู้เลยเพราะงั้นถึงว่าโอ้ท่านอย่างนี้เราหนีไปจากท่านไปไม่ได้เนี่ยผมมันเรียนมาหมดมันผ่านหมดแล้วนะถึงจะพูดเต็มปากเต็มปากเวลาจากท่านไปไม่ได้จากไม่ได้จริงมันเห็นในเจ้าของเขาอยู่ในป่ามันก็อยู่เฉยไอ้เรื่องกิเลสมันเป็นป่าของมันมันก็ฟาดไปตามเรื่องของมันเราแก้ไงก็ไม่ได้เขาอยู่ในป่าเหมือนจัดโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรมันกุเรื่องของมันขึ้นมาก่อเรื่องของมันขึ้นมาในหัวใจเจ้าของให้ยุ่งกับเจ้าของตลอดเวลาเนี่ยทั้งที่ไม่มีอะไรมายุ่งนะมันจะยุ่งมันเองเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หนีจากครูบาอาจารย์ไม่ได้นั่งมันเห็นจากชั้นดังที่พระหรือว่าอะไรผมบอกมาตั้งที่นู่นนะที่วัดทองลมผมก็ชวนผมเลยทันทีเพราะผมเคยเป็นมาแล้วอยู่มันมีครูอาจารย์แล้วก็อยู่ป่าอยู่ป่าได้กินมันก็เป็นป่ามันไปงั้นหรอเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ในป่าว่างั้นโถว่ะนั่นมันจะเข้ากันได้ปั๊บก็นักหนาเข้าในสนิทเลยผมเคยเปลี่ยนแล้วนั่นมันไม่หลับเลยนั่นนะรักใจไม่มีแต่นั่นมีแต่เจริญกับเสื่อมเจริญกับเสื่อมอยู่นั่นตอนที่ว่างพอมันได้หลักแล้วนั่นปึงเป็นสมาธิแล้วที่นี่อยู่คนเดียวก็อยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยนั่นอยู่ทั้งวันอยู่ภาวนาพอจิตให้เข้าปั๊บนี้มันก็เข้าเลยแน่วเลยอย่างนั้นมีหลักยึดอยู่นี่สมาธิเลยสิ
ถึงท่านทั้งในขนาดออกมันถามเรื่อยแล้วยังไงต้องหาจิตสงบดีหรือสงบดีวางนี่เลยแล้วท่านก็เฉยๆเวลาท่านจะเอาแล้วก็เปี้ยงเลยท่านจะนอนตายนั่นเหรอคุณนุ่นหนาดูว่าท่านจะเอานะขึงขังกันหมดเลยนะท่านจะนอนตายนั่นเหรอทุกข์สมด้วยสมาธิเท่ากับเนื้อติดพันท่านรู้ไหมฮะฮะนุ่นหนาเมื่อว่าจะเอาความสุขในสมาธิน่ะเท่ากับเนื้อติดฟันน่ะเป็นยังไงสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันน่ะฮะฮะอย่างนั้นน่ะโอ้บัวเราท่านจะเอาผมเล่นเมื่อไหร่ผมไม่ได้ลืมนะเพราะท่านเอาอย่างหนักเอาผมเพราะเห็นนิสัยอย่างนี้เนี่ยนะสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนี่น่ะเอาอีกนะนี่แหละตอนเถียงกันฮะสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยตัวเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนั่นน่ะอันนี้ก็ขึ้นเลยที่ถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสมาธิใจเดินที่ไหนว่าสมาธิของท่านไม่ได้เป็นสมาธินอนตายอยู่เหมือนท่านน่ะนั่นทีนี้มันก็ยอมผมอยากมันนอนตายจริงนั่นท่านเอามาใส่เห็นไหมดังนั้นน่ะความเหนือกันมันเหนืออย่างนั้นเราหาของจริงอยู่แล้วมันทำไมจะไม่ลงที่เถียงก็คือเถียงหาเหตุหาผลใช่ไหมแล้วไม่ได้เสียด้วยทิฏฐิมานะที่จะต่อสู้กับท่านดังนั้นเราไม่มีนี่เราก็มีอันหนึ่งของเราที่มันมีเครื่องที่จะต่อสู้อยู่ก็เราไม่ลงใจอย่างตรงนี้เราก็เอาออกเลยที่อย่างที่ว่าสมาสมาธิถ้าท่านไม่พูดอย่างนั้นผมก็ไม่ลงใจใช่ไหมล่ะสมาธิของท่านไม่ได้เป็นไม่ใช่สมาธินอนตายเหมือนของท่านหนาว่านั่นนี่มันนอนตายนี่ท่านยังไม่รู้เหรอนั่นน่ะความจริงเวลาท่านเราจะแยกมาพูดคือความติดในสมาธินั่นแหละมันเป็นสมุทัยคราวนั้นแหละแต่ถ้าจะพูดเพียงคราวนี้มันจะไม่ลงถึงใจเราคนหยาบหยาใช่ไหมล่ะท่านยกอกทั้งนี้ทุ่มตาเข้าปากหมดเลยหาใหม่คนแบบนี้ว่างั้นเลยพูดง่ายโน่นเวลาผ่านไม่ต้องรู้เวลามันออกมันก็ไม่พอดีนี่ที่มันเป็นสมาธิมันเป็นปัญญาเร็วเป็นยังไงก็พอสมาธิมันพร้อมแล้วก็เหมือนจะอาหารที่จะเรามาปรุงเป็นอาหารนะเครื่องทำครัวมันหมดแล้วไม่ว่าผักว่าพริกว่าปูว่าปลาว่าเนื้อว่าอะไรมันรวมตัวมาหมดแล้วแต่เราไม่มาปรุงให้มันเป็นอาหารประเภทนั้นๆเท่านั้นมันก็ไม่เป็นคือผักเป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอย่างนั้นแล้วไม่เมื่อเราไม่นำมาประกอบให้เป็นแกงชนิดใดมันก็ไม่สำเร็จขึ้นมาสุดท้ายนั่นก็เน่าเฟะไปเฉยใช่ไหมแต่มันเป็นแกงเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่เอามาประกอบนี่ก็เหมือนกันสมาธิก็เป็นสมาธิแต่ไม่เป็นปัญญาสิเมื่อเรามาประกอบทางหน้าปัญญามันก็ผึ่งเลยเพราะมันพร้อมแล้วนี่เร็วหน้าผมอ่ะพอออกท่านไล่อย่างนั้นออกทางหน้าปัญญามันออกมันก็ผึ่งเลยก็มันพร้อมอยู่แล้วนี่แต่เราไม่รู้จักวิธีใช้เฉยพอท่านหน้าทางปัญญาท่านนี่ก็ออกพิจารณามันก็ผึ่งเลยโอ้โถแล้วนี่สุดท้ายก็มาตำหนิเลยโอ้ยหยุดสมาธิมันนอนตายเฉยเอาอีกแล้วนะมันไม่พอดีนะผมปัญญาต่างหากเป็นเครื่องผู้ฆ่ากิเลสไงพอออกทางด้านปัญญานี้มันเห็นมันตัดตรงไหนขาดตรงไหนขาดมันรู้ที่จิตมันก็ยิ่งสว่างยิ่งจ้าขึ้นมันผิดกับสมาธิความสว่างของจิตที่เป็นปัญญากับความสว่างของจิตอยู่ในสมาธิมันผิดกันมันก็รู้โถตายหยุดสมาธิมันนอนตายเฉยๆได้เยอะเลยแล้วเมื่อที่เวลาออกทางปัญญามันก็จะเอาให้ตายเลยมันพอดีเลยโอ้ยเพราะเวลาไปพูดกับท่านท่านนึกใส่เอาเปี้ยงนั่นแหละมันลงสังขารนะท่านท่านใส่อย่างนั้นนะถ้าไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยนั่นแหละบ้าลงสังขารบ้าลงสังขารขึ้นเลยนะทางนี้คราวนี้นิ่งนะไม่เถียงมันคงจะถูกอย่างที่ท่านว่าข้าวสมาธิแล้วเอานึกในใจนะแต่แล้วมันก็เพราะความเพลินทางด้านปัญญามันก็ไปมันจนเต็มเหนียวมันจะตายจริงมันเพิ่งเข้าสมาธิมันก็ไม่อยากเข้านะมันอยากทำงานถึงล้างเข้ามาแล้วเอาหม้อสุดท้ายเลยเอาผมจะต้องในบริกรรมนะบริกรรมพุทโธเหมือนเราเพิ่งขาดสมาธิที่แรกกันคือมันจะไม่อยู่ทางสมาธิเป็นแต่มันไม่สนใจกับสมาธิเพราะเห็นว่าสมาธินอนตายเสียมันก็จะเอาทางด้านปัญญาโน่นมันหมุนติ๋วๆโน่นเพราะฉะนั้นจะได้ลากเข้ามาให้มันอยู่ในสมาธิบังคับไม่ให้มันออกโอ้ยแต่บังคับจริงสุดท้ายก็เอาบริกรรมพุทโธถี่ยิบไม่ยอมให้มันออกคือมันออกมันจะออกไปทำงานนี่นะไม่ได้ออกไปเพลินแบบโลกเหลืองสารนะมันจะออกไปทำงานแก้กิเลสอันนี้ต่างหากนี่นะมันออกอย่างนี้มันก็ฟัดกันอยู่ตรงนี้กับบริเวณใจนี่เนี่ยมันไม่ได้ออกไปนู่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตที่ออกแสดงตัวเฉยทางด้านปัญญา
บังคับไว้ไม่ออกแล้วก็ครับบังคับของพุทโธพุทโธถี่ยิบแล้วก็ที่นี่มันรู้สึกว่าโหมันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับก็จังพูดเราดึงจอมแหนแหละแล้วก็ส่งเข้ามาสงบเข้ามาส่งเข้ามาแน่วหลังบังคับไว้ได้บังคับนะถึงสงบก็บังคับนะไม่ใช่สงบตายตัวอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนนะแต่ก่อนสวัสดิ์ที่สงบเนี่ยสงบจริงๆไม่อยากออกอยู่แล้วปกติมันยิ่งให้เข้ามันยิ่งสนุกอยู่นั่นเลยทีนี้ดวงปัญญามันเหนือกว่าที่มันจึงจะออกอยู่ตลอดออกทางด้านปัญญาทีนี้พอจิตเข้าสงบแล้วแหมมันเอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะมันมีกำลังวังชาขึ้นมากระปี้กระเป๋าขึ้นมาภายในหัวใจนี่ดีดผึ่งอยู่ในเนี่ยโถบังคับไว้จนกระทั่งสมควรจัดการแล้วถึงรามือถ้าพูดถึงว่ารามือพอรามือนี่ก็ผึ่งเลยที่นี่เอากำลังวังชาออกจากสมาธิเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วรับทานอาหารแล้วประกอบการงานอันเก่านั่นแหละไม้กับไม้ท่อนเก่าแล้วแต่ฟันที่นี่มันขาดสะบั้นไปเลยหินมีก็ได้รับหินแล้วปัญญาได้รับแล้วจากสมาธิน่ะผึ่งเลยแต่ว่าความมันรีบมันด่วนของมันมันจึงไม่อยากพักสมาธิทำมันจะตายจริงมันไม่เข้านะถ้ามันเข้าทีไรมันจะตายจริงมันถึงเข้าไม่งั้นไม่เข้าเนี่ยที่ท่านได้พูดถึงเรื่องว่าอุทจักอุทจักจะย่อยเบื้องบนคือความเพลินในการพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไม่เหมือนอุทจักกุจจักในนิวรณ์ห้าซึ่งมีอยู่ในสามัญชนทั่วไปนะอันนิวรณ์ห้าอุทจักกุจจักทั้งฟุ้งซ่านทั้งรำคาญนะอันนี้มันฟุ้งที่ว่าฟุ้งมันเพลินรำคาญก็รำคาญที่ว่ามันเหนื่อยมันเมื่อไรจะได้พักมันจะพักผ่อนดีน่ากินนี่ก็ว่าพระบ้าว่าอันหนึ่งมันไม่ว่าคือมันผึ่งมันอยู่นั่นมันเพลินมันนี่ถึงว่าอุทจักอ๋อเป็นอย่างนี้เองไงคือความเพลินในการพิจารณาของตนเพลินในงานของตนนี่เรียกว่าอุทจักในทางยศเบื้องบนไม่ว่าทางยศเบื้องบนจะว่าอะไรเมื่อมันถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่ได้เอาอะไรมีแต่นามธรรมล้วนปัญญามันรวดเร็วแข็งแกร่งเลยเดียวหมุนติวพอมันเลยจากนั้นแล้วมันละเอียดทันมันละเอียดปัญญานี่ละเอียดที่ผมเคยพูดนั่นแหละที่ว่ามหาปัญญานี่มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมหาปัญญาในขั้นอันนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมหาปัญญาเต็มหัวใจมันรู้อยู่แล้วไม่ได้สงสัยนี่มันเผลอเมื่อไหร่นั่นมันเป็นหลักธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาบังคับไม่บังคับมันก็รู้อยู่งั้นเป็นอัตโนมัติเองทีนี้อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปนั้นมันอะไรอีกล่ะนั่นสิมันเราไม่เคยเห็นอันนี้ก็ว่าเป็นมหาปัญญาแล้วนะกี่มหาปัญญาแล้วแล้วที่ละเอียดลงไปกว่านั้นเป็นปัญญาที่เป็นน้ำซับน้ำซึมละเอียดซึ้งไปโดยอัตโนมัติอันนั่นก็ดีนี่มันอะไรพูดไม่ถูกแล้วผมอย่างทุกวันที่พูดไม่ถูกแต่ไม่มีที่ไปแล้วผมก็เลยดึงมหามาก็กินก้านของมหาสติมหาปัญญาที่ไปด้านเสียแต่มันสนิทใจไม่สนิทนะกับความเป็นนั้นนั่นมันละเอียดจริงๆละเอียดนั่นแหละที่มันทราบอะไรเรื่องของกิเลสละเอียดขนาดไหนมันตามทราบกันหมดนะคืออันนั้นแหละว้าวสำคัญอยู่นะนี่มันก็ไม่มีในตำราไม่มีแม้แต่หมายตำราเรียนเหมือนกันไม่แต่มันเป็นในความจริงในความจริงมันมีอย่างนี้จะว่าไงนี่แหละที่ว่าความจริงกับความจำมันต่างกันเรียนมาใช่ท่านพันนาไปหมดทุกเนี่ยทุกมุมจะพันนาได้ไงมันก็เหลือเฟือต่อความจดจำของผู้เรียนนะสิของผู้ศึกษาสิก็ปล่อยว่าเอ้าเมื่อจับต้นทางแล้วปลายทางมันจะถึงกันเองก็ว่างั้นเมื่อจับต้นแล้วกิ่งก้านมันจะไปถึงกันเองของความหมายก็ว่างั้นมันก็ว่าไว้แต่ส่วนใหญ่อย่างนี้มันเป็นสาขาออกไปละเอียดไปอีกที่ว่ามันละเอียดละเอียดยังละเอียดแบบซึ้งมันจะทำจะไม่เป็นการอ่านเรื่องเหมือนว่าเป็นญาณอันหนึ่งนั่นแหละแต่นี้มันเราก็ไม่อยากพูดมันเป็นการอ่านเรื่องไป
ถ้ามันมาหามาสติปัญญานี่เหมือนกับว่ามันอันนี้มันยังหยาบอยู่นะนะถ้าไปอย่างนั้นไปเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณความอย่างทราบของปัญญาญาณอะไรไปอย่างนั้นมันเหมือนกับว่ามันจะสนิทใจแต่เราไม่อาจเรื่องไม่ค่อยพูดแล้วเรื่องนี้ระวังโลกมีสมมติก็ต้องแยกไปเป็นสมมติใครเป็นก็ไปมันก็รู้เองเนี่ยยกไว้นั่นเถอะใครเป็นนั้นรู้เองเฮ้ยที่จริงได้กล้าพูดแบบภาวนามยปัญญาอ๋อเกิดอย่างนี้เองทำไมเกิดทำไมก็คาดไม่ถูกละอันเนี้ยอยากให้หมู่เพื่อนรู้ได้เห็นมีแต่พูดคนเดียวว่าโอ้เหมือนบ้านะเหมือนมาโกหกหมู่เพื่อนเลยมะโมโหนี่มีเต็มอยู่ในหัวใจนี่ไม่รู้เลยหน้าโมโหอยากคุยเขี่ยขึ้นมาแล้วอะไรไม่ควรรู้มันรู้ไปหมดหรือว่าไงมันเหมือนกับไฟได้เชื้ออย่างพูดแต่ไม่ผิดถึงยังมันไม่ไหม้ก็ตามมันก็ลุกลามอยู่เนี่ยมันจะไหม้จนหมดเลยนะเรื่องปัญญาประเภทเหล่านี้เหมือนกันมันซึมซ่าเข้าไปเหมือนกับไฟล่ะลุกลามไปลุกลามไปนี่เชื้อมันละเอียดไฟก็ละเอียดไปตามกันนั่นเชื้อไฟมันเป็นมันหยาบมันก็ไหม้เป็นอันหยาบไปมันก็เป็นลักษณะหยาบพอละเอียดเข้าไปมันก็ไหม้ละเอียดเข้าไปอย่างเดียวกันไม่งั้นมันก็ไม่ทันกันเห็นได้รู้ว่าโถตาข่ายของกิเลสนี้มันเป็นถึงขนาดนั้นเดียวนามันวางข่ายไว้เป็นระยะถ้าเราจะเทียบนะข่ายยากขนาดไหนก็โง่สัตว์ติดทั้งนั้นแหละข่ายของกิเลสแล้วเป็นไม่รู้ล่ะกลของมันข่ายของมันนะนี่ที่จะเห็นว่าโง่ถ้าไม่ใช่ปัญญาธรรมแล้วเรื่องของธรรมแล้วเข้าไปจับแล้วยังไงก็ไม่รู้ตายกันจมอยู่นี่กี่ขับกี่กันก็เอาเถอะมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยเพราะมันเรื่องของความจริงมีในหัวใจนี่เอาอะไรมาพูดเวลานี้เอาความจริงมาพูดนี่นะตัวเกิดตัวตายมันมีอยู่ฝังอยู่ในหัวใจนั่นเห็นชัดอยู่นี่ถอนออกมาให้เห็นก็เห็นดูนี่จะว่าไงแล้วจะเอาอะไรมาโกหกพระเจ้าโกหกโลกเมื่อไหร่ภาษาโลกท่านผ่านนั้นผ่านอันนี้ไม่ผ่านนี้เป็นอาหารไม่ได้แต่ว่างนี่เลยนะอันนี้ไม่ถอนพวกมาถูกถอนพวกมาแล้วจะเป็นมิสุทธิบุคคลไม่ได้เลยเป็นวิสุทธิจิตไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นจึงต้องผ่านร้อยต่อร้อยพันมือมือแสนแสนนั้นล้านผ่านทั้งนั้นไม่มีคำยกเว้นแม้รายเดียวอวิชชาพยานเนี่ยนี่แหละที่ว่าไข่สุดท้ายของกิเลสส่วนหยาบมันหยาบขนาดไหนมันก็หลงพอใจทั้งนั้นเนี่ยคิดดูที่ตัวอย่างโมโหยังโกรธอย่างนี้เอาที่มันละเอียดเมื่อไหร่โกรธถ้าเขาโกรธเราโมโหเครียดเขาถ้าเราเครียดเขาไม่ว่านี่ฟังสิเอาที่เป็นยังไงเขาโกรธเราเขาด่าเราไม่อยากด่าแต่เราด่าเขาด่าได้เพราะเราชอบด่าเขาดันเห็นไหมมันดูจังนั้นมันละเอียดขนาดนี่เครื่องจับหยาบนี่มันก็ไม่ทันไม่รู้ว่าความโกรธเป็นภัยมันอยากโกรธนะถ้ามันเห็นว่าเป็นภัยมันอยากโกรธอะไรถ้ามันเห็นจริงๆรู้จริงๆมันไม่อยากโกรธเนี่ยนั่นเวลาทำจับเข้าไปแล้วอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นภัยทันทีเลยเพราะแยบมานี่ตัวนี้เป็นภัยก่อนแล้วก่อนที่จะไปถึงคนอื่นนะสมมติว่ามันคิดจะไปมุ่งเหยียดให้คนอื่นนี่มันแยบทางนี้มันรู้ว่าอันนี้เป็นภัยแล้วเนี่ยมันก็ระงับทันทีมันไม่ได้ทันไปถึงนะมันยังไม่ไปถึงนะสมมติว่าจะถึงคนนั้นคนนั้นจะโกรธคนนั้นไม่พอใจคนนั้นเนี่ยพอมันแง่วันนี้มันรู้ก่อนแล้วนั่นจึงเรียกว่ามันทันถึงเห็นว่าเป็นภัยเลยเพราะฉะนั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นน่ะไม่ว่าอะไรก็ว่าละหนึ่งจะต้องขาดสะบั้นลงไปจนได้ก็มันเห็นอยู่แล้วเป็นภัยนอกจากว่าไม่มาแสดงให้เห็นแล้วค้นหาอยู่ล่ะนั่นลงมาแสดงเห็นแล้วงั้นมันก็ไม่ยังไงก็ไม่ปล่อยแล้วเอากันเลยพันกันเลยแต่ก่อนน้องมันก็ไม่รู้เขาโกรธเราไม่ยังให้โกรธเขาด่าเราไม่ยังให้ด่าแต่เราพอใจโกรธเขาพอใจด่าเขานี่อยากขนาดนี้มันยังไม่รู้นี่เป็นขั้นน้ำวางขายไว้นี่เลยนี่วางขายแหมที่ว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าสิวางไว้วางขายไว้จนกระทั่งถึงนู่นจุดสุดยอดของขายมัน
คือวิชามันไปหลงได้นี่หนาเท่านั่นตรงนี้เขาวิชาไปไงตามหลงไปหมดแต่ตามหลงก็ตามรู้ในปัญญาขั้นนั้นมันไปพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าจะไปหลงอย่างเดียวเลยนะนี่ที่ว่ามันทันก็คือมันตามรู้นั่นเองมันทันอวิชาก็เป็นมันก็เป็นรากอีกนึงรัศมีของอวิชามันก็มีของมันอีกนั่นแหละละเอียดลงไปขนาดไหนอีกนี่มันก็ไปหลงอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์พระพุทธเจ้าเหมือนพูดอย่างนี้ผมมันถ้าว่าพูดไปสมมุติเหมือนพระองค์ประทับนั่งต่ออยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเห็นหมายความว่าปณิพันธ์ผมมีแต่ร่างกายเฉยความจริงปณิพันธ์ไปไหนนั่นสอนว่านี่มีแต่ความจริงนั้นรู้แต่ความจริงนี้แล้วมีการมีสถานที่และเวลาที่ไหนจึงว่าอาการิโกอาการิโกจะให้เห็นเข้าไปสิหนาธรรมะสำหรับเป็นอาการิโกทำอะไรเป็นอาการิโกที่รู้ประจักษ์อยู่นี่คืออาการิโกแท้เอาอย่างนั้นดีสมหาว่ามันยังไงสิเมื่อเห็นอาการิโกนี้แล้วสงสัยพระเจ้าอะไรฮะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านผมไม่สงสัยเลยนะโอ้เป็นได้แต่สรู้ได้แต่สรู้ได้เลยแต่สรู้เรื่อยมาตั้งแต่การใดๆจนกระทั่งปัจจุบันจะไม่มากยังไงพระพุทธเจ้าทางที่สรู้มีอยู่นี่ท่านสรู้ไม่ได้ท่านมาเป็นครูสอนโลกไงท่านสอนโลกไม่ได้เพราะอรหันต์สาวกท่านมีได้ยังไงนั่นเมื่อมีทางมีได้มันก็มีได้มีได้เลยที่หนึ่งมีได้สองมีทำไมมีไม่ได้วะเนี่ยความสิ่งที่จะพาให้มีให้เกิดได้มีอยู่อริยสัจนั่นเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องกรองเดียวเมื่อเข้าถึงช่องนั้นแล้วยังไงก็ไม่อยู่ผ่านปึงปึงเลยเจ้าอริยสัจนี่เป็นเครื่องกันกรองที่ท่านแสดงไว้อะไรเพราะนานแล้วผมก็จำไหมข้อใดธรรมะก็จำได้จำเป็นลางๆอย่างที่สุภทาปริพาชกเท่าแก่ที่มาทูลถามมหาวิเจ้าเวลาจะปริพันธ์ถามถึงเรื่องศาสนาต่างๆศาสนาไหนถูกศาสนาไหนผิดศาสนาได้จริงไม่จริงอะไรเพราะมันมีมากต่อมากศาสนาถามทั้งโลกพวกครูทั้ง6ค่ะทั้ง6ด้วยนะพวกพระพุทธอะไรพวกนี่เราจะรู้แล้วพวกครูทั้ง6อ่ะรู้แล้วนี่นะที่นี่เวลาท่านสรุปเอาคือเวลาของเราตถาคตมีน้อยนั่นนะท่านมาสรุปถึงเรื่องว่าสมณะที่1ที่2ที่3ไม่มีในศาสนาอื่นมีในศาสนาศาสนาใดมีมรรคมีเกศศาสนานั้นจะมีสมณะที่หนึ่งที่สองนี่แหละที่ว่านะท่านสรุปมามีมรรคสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามจะมีใช่ไหมล่ะนี่ท่านสรุปบอกว่าอย่าถามเราไปมากเราเวลาเรามีน้อยเราจะสรุปลงมาให้เหมือนก็สรุปลงมาแล้วก็คือว่าศาสนาใดมีมรรคศาสนานั่นแหละมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามก็คือมีผลบุญง่ายนะเต็มเบ็ดเต็มหน่วยเลยนั่นท่านย่นออกมาเห็นไหมนี่แหละอริยสัจจึงว่าเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งแก่นของศาสนาคืออริยสัจถ้าอริยสัจถูกตัดออกแล้วเสร็จเลยอย่างที่ว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยผมยิ่งวิตกวิจารกลัวจะต้องปาดแผนปัจจุบันมันจะมาตัดออกถือว่าหาว่าเอาราวัจจปัญญานี่เป็นปัญญากาฝากไปซะแล้วทั้งที่ภาวนามยปัญญานี่คือยอดอริยสัจนะฝ่ายมรรคว่าไงยอดอริยสัจฝ่ายมรรคที่จะสังหารอวิชชาจะเป็นตัวไหนจะสังหารถ้าไม่ใช่เป็นปัญญาประเภทนี้ไปสังหารได้ง่ายด้วยอวิชชานั่นแล้วลงตัดนิ้วไปแล้วก็หมดอวิชชาหัวเลาะแขกแขกแขกเลยฟันหักดีไม่ดีภาวนามยปัญญาเป็นยอดแล้วยอดของปัญญายอดของศาสตราวุธพังกิเลสทั้งมวลลงคืออวิชชาเป็นสำคัญได้ไม่สงสัยเนี่ยที่ว่าพระพุทธเจ้าผู้บัติขึ้นมาจิตเหมือนกี่แสนกี่ล้านองค์ผมไม่ได้สงสัยเลยเพราะทำมีได้แล้วมีมาเท่าไหร่โลกนี้มีมานานเท่าไหร่ฟังสิใครไปนับกับนับกันของโลกนี้ได้ของโลกสมมุติอันนี้มีมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็มีมาอยู่เรื่อยๆตลอดนี้ยังจะมีไปอยู่ข้างหน้าหนึ่งวันนี้หนึ่งวันพรุ่งนี้สองมันก็เป็นสองแล้วได้เนี่ยถึงจะช้าไปแล้วหนึ่งสองสามในขณะนี้ไม่ได้หนึ่งวันนี้สองวันพรุ่งนี้มันก็เป็นสองได้เมื่อวันมะรืนอีกก็สามอีกแล้วนั่นว่าไงช้าเร็วมันก็มีอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ย
นั้นนานแต่นานแสนนานเข้าไปมันก็มากเข้ามากเข้าสิลูกอัศจรรย์จริงๆนะเรื่องธรรมพุทธเจ้านี่มันเข้าสู่ใจเถอะให้เพราะใจเป็นผู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเปิดออกแล้วมันไม่อยู่ในความคาดความเดาเปิดออกแล้วมันเป็นความจริงล้วนควรจะรู้เห็นสิ่งใดไม่ปิดไม่อยู่นี่ที่สำคัญพอเปิดตัวเองออกแล้วเป็นอิสระเต็มที่แล้วไม่มีอะไรมาปิดมาบังมันก็รู้ได้เลยมันสำคัญพวกเราเราจะภาวนาก็แอมจะตายมันปิดบังใช่ไหมความขี้เกียจขี้ค้านความทอดแท้อ่อนแอมาปิดมาปิดมาปิดมากันเนี่ยก้าวไม่ออกก้าวไม่ออกตายอยู่กับวันนี้ตื่นขึ้นมาวันหลังมันเป็นบ้ากับวันหลังอีกวันหลังกับแจ้งมืดอันเดียวกันนี่มาเป็นบ้ากับมืดกับแจ้งอีกเป็นบ้ากับเดือนนั้นปีนี้อีกแล้วเป็นบ้าไปไม่อยู่จนกระทั่งเป็นบ้าจนกระทั่งถึงวันตายบ้าไม่เลิกก็คือพวกมนุษย์เราตื่นมืดตื่นแจ้งตื่นดินฟ้าอากาศตื่นอยู่งั้นตื่นไม่วันถอยนี่ก็กำลังปีใหม่นี่จะตื่นปีใหม่นั่นน่ะกำลังเป็นบ้าปีใหม่ทักปีใหม่อะไรก็มีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นคนกับคนเก่าหัวใจอันเก่าอะไรๆก็อันเก่าปีใหม่ก็มีแต่มืดกับแจ้งอันเก่าแล้วมันได้ใหม่มาจากไหนพี่น้ำลงในธรรมแล้วมันจะตื่นอะไรมันเห็นอย่างนั้นที่เห็นธรรมรู้ธรรมรู้อย่างนั้นคือรู้ความจริงไม่ได้ตื่นอะไรก็เมื่อกับแจ้งมันเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วตื่นมันหาอะไรเนี่ยเดือนปีก็ตั้งมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วตื่นมาอะไรแล้วเคยเกิดเคยตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแม้ในปัจจุบันนี้ก่อนเมื่อกับแจ้งมีมานานเท่าไหร่แล้วนับได้ไหมล่ะในชาติปัจจุบันนี้ก็นับไม่ได้แน่แล้วตื่นหาอะไรอีกมันนานมันมากกว่ามากขนาดแล้วเคยสัมผัสสัมพันธ์มีตลอดเวลาไม่ทราบจะตื่นอะไรเอาละนะพอเอาแค่นี้